ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 837กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวรรคแรม8ดค่ำเดือน7ปีกุลตรงกับวันอังคารที่25มิถุนายนพุทธศักราช2562ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องมงคลชีวิต โดยพระครูวิธานธรรมปีชาวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลนักการระบัดนี้เธิน วิสุงราคณาทายาติสุรเนนะสหปัญจศิรานิยจามาทุติยามปิมยังพันเตงวิสุงวิสุงราคณาทายาติสรเนนะสหปัญจศิรานิยจามา ตาที่อันปิไมยังพันธิวิสุงวิสุงราคานาทายาติสรเนนสะสหปัญจสิรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <im> ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุททังสระนังขชามิพุดทังสระนังขชามิทำมังสระนังขชามิทำมังสระนังขชามิสังฆังสระนังขชามิสังฆังสระนังขชามิทุติยมปีพุททางสระนังขชามิทุ ทติยัมปีพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปีธรรมังสระนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสระนังขจามิทุติยัมปีสังขังสระนังขจามิทุติยัมปีสังขังสระนังขจามิตติยัมปีพุทธังสระนังขจามิตต ตียามปิพุทธังสระนังขจา,ามิตตียามปิธรรมังสระนังขจา,ามิต,ตียามปิธรรมังสระนังขจา,ามิตตียามปิสังขังสระนังขจามิตียามปิ สังขังสระนังขจา,ามิปานาติปาตาเวรามณนีสิกขาพุทาังสมาธิามิปานาติปาตาเวรามณนีสิกขาพุทาังสมาธิามิอทินาทานาเวรามณนีสิกขาพุทาังสมาธิามิ ทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิกามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิมุสาวาทา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิามิสุรามระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามิสุรามระยะมัชฌะปมาทัานา เวรมะนีสิกขาปะทธังสมาธิามิอิมานิปัญจาสิกขาพะทานิสีเรนสุขติงยันติสีเรนภคขสัมปทาสีเรนนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเย จารการทิพวติสหปติกานชริยานทิวรังอายาจธาสันติจาสุตาปราชักษหาติการเทเสตุธรรมังอนุกรมปิมังปะชะอังนัมูตสะสุขวะตุอรหะตุสัมมาสัมพุทธสนะมูตสะ ภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะมาตาปิตตอุปัทานังเอตัมมังคารมุตตมันติณบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาทรมีกถา ซึ่งเป็นธรรมะคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดปัญญาแด่ท่านสาธุชนที่อยู่ทั้งบ้านทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวระล้วนพระอีกวันหนึ่งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีรายการ แสดงพระธรรมเทศนาเป็นประจำทุกวันพระเพื่อเป็นประโยชน์แด่ท่านสาธชนทั้งหลายสำหรับวันนี้นั้นอาตมาภาพจได้หยิบยกในเรื่องของมงคลแห่งชีวิตมาแสดงมงคลแห่งชีวิตหรือธรรมะที่เป็นมงคลในมงคลสามิบแปข้อ ดังพระคาถาที่อัตมภาพได้หยิบยกขึ้นเป็นในเขพบทเบื้องต้นว่ามาตาปิตุอุปทานังเอตามังครมุตตมังแปลเป็นภาษาไทยว่าการบำรุงบิดรมารดาเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตจะเป็นศาสนาใดก็ตามก็มักจะยกย่องบิดามารดาว่าประเสริฐที่สุด บิดามารดาหรือพ่อแม่ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญของชีวิตเราทุกคนทุกท่านแต่ในปัจจุบันนี้เป็นที่น่าห่วงใหญ่ว่าคนรุ่นใหม่มักไม่เคารพไม่กสักการะบูชาคุณบิดามารดาป่ย่าตายายมักจะได้ยินคำว่าลูกด่าพ่อด่าแม่ มักจะเห็นลูกตีพ่อตีแม่ในที่สุดแม้กระทั่งฆ่าพ่อฆ่าแม่ซึ่งไม่เกรงกลัวตอบาปกรรมใดๆสอบถามว่าผู้ที่กระทําเมื่อรู้ว่าการกระทำเช่นนี้เป็นบาปหนักด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ผู้ใดก็กระทําก็ตาม ถือว่าตกนรกทั้งเป็นการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถูกจับไปติดคุกตรางก็ยังได้ถูกเหยียบย่ำจากผู้ที่ในคุกเดียวกันเพราะถือว่าไม่มีการสำนึกว่าพ่อแม่มีคุณกับลูกอย่างไรด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่ ข้าพ่อข้าแม่ทำร้ายบุปการีครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายถือว่าเป็นบุคคลที่ใช้ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้อบรมไม่ได้สอบถามมิได้สังเกตโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพ่อแม่ไม่กระทำสิ่งที่เป็นมงคลอันนี้ให้ลูกๆได้เห็นจึงมีคำกล่าวว่า ต้องถือศีลให้ลูกดูต้องกระตันอยู่ให้ลูกได้เห็นก็ทําเป็นตัวอย่างต้องรีบอบรมสั่งสอนท,ทันทีว่าการด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นบาปหนักเป็นบาปมะหันเป็นอนันติกรรมผู้ใดก็ตามที่กระทําไม่มีความเจริญเลยมีแต่ความตกต่ํา ในชีวิตไม่เป็นมงคลกับชีวิตพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณท่านวางหลักวางหน้าที่ของลูกๆไว้ห้าประการพ่อแม่เป็นผู้สร้างให้เราเกิดมาเราเติบโตขึ้นก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูท่านช่วยเหลือกิจการงานของท่านดำรงวงศสกุลไว้ดี ทำตัวให้เหมาะสมกับทรัพย์มรดกไม่ทำให้เสียชื่อเสียเสียงเจ็บไข้ต้องรักษาพยาบาลท่านแต่กายทำลายขันต้องทำบุญอุทิศในท่านนี่เป็นหน้าที่ของลูกจะพึงปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่ถือว่าเป็นลูกแก้วลูกควันลูกกระตันอยู่อัตมาเคยพบพ่อตายพ่อมีลูกห้าคน นำศพมาที่วัดไม่ทราบว่าลูกโกรธเคืองพ่อด้วยสาเหตุใดมาบอกเจ้าหน้าที่วัดว่าขอเป็นศพอนาถานะจะตั้งไว้สักคืนหนึ่งสวดเสร็จรุ่งเช้าก็เผาเลยทั้งที่ไม่ใช่อยากจนคนแค้นแต่ประการใด แต่นี่เพราะความเจ็บแค้นต่อพ่อไม่ทราบด้วยเรื่องอะไรบรรดาญาติญาติของพ่อมีลุงมีอาบอกทำกันได้ไงควรจะตั้งศพไว้สักสามคืนวันสุดท้ายก็มีการถวายพระทหารเพนเดพระสงฆ์มาติกาบางสุกุล ก่อนจะเผาก็มีเทศสักกันหนึ่งลูกทั้งห้าคนไม่อยอมผลสุดท้ายพวกลุงพวกอาต้องจัดการเองตั้งศพไปสามคืนแล้วก็ถวายพัตหารเพลดนพระสงฆ์สิบรูปมาธิกาบางสุกุลมีพระธรรมเทศนาะก่อนจะเผาหนึ่งกันพอเทศจบ ประเพณีของชาวพุทธหรือชาวไทยเราก่อนจะเผาก็ต้องนำศพไปเวีนรอบเมนสามรอบจึงประกาศเรียกลูกทั้งห้าคนให้มาช่วยกันถือกระถางทูบภาพถ่ายตะเกียงช่วยกันจุงศพพ่อรอบเมนปรากฏว่าลูกทั้งห้าคนไม่มีผู้ใดมาเลย ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกกลุงพวกอาช่วยกันจัดการจนเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่ลูกๆไม่มีสิทธิ์จะโกรธเคืองท่านด้วยสาเหตุใดก็ตามท่านให้เรากำเนิดเรามาจะเลี้ยงดูเราหรือไม่ก็ถือว่าพ่อแม่มีคุณกับลูกจะมากจะน้อยอยู่ที่การเลี้ยงดูเรา จะโกรธเครืองพ่อแม่ถือว่าคติในทางศาสนาพุทธไม่มีต้องยกพ่อแม่ไว้เหนือกล้าวเหนือกระหมอ่อมไม่มีสิทธิ์จะโกรธเคืองพ่อแม่นั้นท่านทั้งหลายควรกระทำอะไรให้เป็นตัวอย่างกับเยาวชนรุ่นใหม่เป็นแบบ,แบบอย่างที่ดีดังที่กล่าวในตอนต้นว่าต้องรักษาศีลให้ลูกดู ต้องกระตันอยู่ให้ลูกได้เห็นลูกๆจะได้จดจำชักนำชี้นำในสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตยกตัวอย่างที่ดีๆพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของศาสนาพุทธเป็นผู้ให้กำเนิดศาสนาพุทธเป็นผู้นำของศาสนาพุทธ พระองค์ท่านก็ยังทำเป็นตัวอย่างให้แก่ชาพุทธได้เห็นว่าพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูกตาวทีต่อพระบิดาพระราชมารดาพระประยุรญาติทั้งหลายพระนางิริมหามายาพระพุทธมารดา พระสูตรเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะราชกมารได้เพียงเจ็ดวันก็ที่วงคตไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตต่อมาเจ้าฟ้าชายสิทธ,ธัตถะได้ออกพนวดบวชแสวงหาโมกขธรรมใช้เวลาถึงหกปีจึงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อสำเร็จเป็นพระธรรมารสัมพุทธิเจ้าแล้วพระองค์ก็ยังมิทรงลืมพระราชมารดาของพระองค์เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยแสดงพระธรรมเจ็ดกมพีโปรดพระพุทธมารดาเป็นเวลาถึงสามเดือนด้วยกันนี่เป็นตัวอย่างพระษาลีบุตรอัครสาวก เบื้องขวาของพุทธเจ้าเลิศในทางมีปัญญามากพระษารีบุตรม,ม,มีความกตันยูกะตะเวทีกรตันยูรู้คุณกระตะเวทีตอบแทนบุญคุณคราวหนึ่งราทพรามเป็นโยมอยู่ในวัดเขตตะวันมีความประสงค์อยากจะบวชแต่หาผู้ที่จะเป็นพระอุปชายะไม่ได้ จึงมาเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็สอบถามว่ามีใครบ้างที่ราธพราหมณี้เคยให้คุณแก่ท่านทั้งหลายไม่มีผู้ใดได้บอกว่าราธพราหมมีคุณเลยมีพระษารีบุตรบอกคราวครั้งหนึ่งราธพราหมได้เคยใส่บาทรหนึ่งทัพีแก่ข้าพระองค์ระษารีบุตรยังถือว่าเป็นบุญคุณควรจะตอบแทน พระเจ้าก็ทรงยกย่องภะษารีบุตรมอบราธพราหมให้ภาษารีบุตรได้อุปสมบทเป็นผู้ชายะให้มารดาของภาษารีบุตรเป็นมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิคือเห็นผิดในทางศาสนาไม่นับถือศาสนาพุทธภาษาลีบุตรไปบ้านครั้งใดมักจะถูกโยมแม่ด่าว่าตัดพอ มาครั้งใดก็มาชวนน้องๆไปบวชจนหมดโกรธพระสารีบุตรมากจนน้องๆบวชหมดโยมแม่ก็อยู่คนเดียววันหนึ่งพระสารีบุตรอาพาธหนักด้วยโรคปักขันที่กาพาธคิดว่าไม่สามารถจะดำรงอยู่ต่อไปได้จะนิพพานแต่ยังนิพพานไม่ได้เพราะยังห่วงโยมแม่ ซึ่งยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่พระสารีบุตรคิดว่าควรจะโปรดยอมแม่ให้ดวงตาเห็นธรรมเสียก่อนเป็นสัมมาทิฏฐิเสียก่อนค่อยนิพพานพระสารีบุตรเข้าปถวายบังคมลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปยังเรือนของตนโยมแม่ของพระสารีบุตรเห็นพระสารีบุตรก็ตั้งท่าจะด่าพระสารีบุตรบอกโยมแม่ วันนี้วันสุดท้ายขอสักวันเถอะโยแม่งดคําหยาบคายงดด่าอาตมาอาตมาจะเทศยโยมแม่ฟังเป็นการสุดท้ายเพราะตอนนี้อาตมาไม่ไหวแล้วไม่สามารถจะทรงกายนั่งเทศยโยแม่ได้ฟังได้โยแม่ปากก็เกลียดลูกแต่ใจนั้นยังรักลูกอยู่ได้ยินคำว่าลูกใกล้จะตายหยุดไม่ได่า ความอัศจรรย์เกิดขึ้นเรือนของพระสารีบุตรนั้นเหล่าทวยเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าก็ลงมาเพื่อจะสดับพระธรรมเทศนาโยมแม่ของพระสารีบุตรเห็นเหล่าทวยเทพเทวาลงมาสู่เรือนก็มีความอัศจรรย์ใจว่าเออพระสารีบุตรลูกของเรามีฤทธิ์มีบุญมาก จึงมีจิตใจนอบน้อมฟังพระธรรมเทศนาพระสารีบุตรได้ทราบวาระจิตของโยมมานดาก็แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อแสดงพระธรรมเทศนาจบดวงตาได้เปิดฟังได้ดวงตาเห็นธรรมพ้นจากกบายพระสารีบุตรก็สบายใจกลับมายังพระเขตตะวันมหาวิหาร ถวายบังคมลาองค์สมเด็จพระศาสดาเข้าสู่นิพพานบุคคลตัวอย่างมีมากมายในเรื่องความกตัญญูกตะเวทีทั้งในอดีตและปัจจุบันเห็นมีแต่ความเจริญทายเดียวลูกที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ทำความหวังของพ่อแม่ได้สมปรารถนา พ่อแม่ให้กำเนิดลูกก็ตั้งความหวังไว้มีลูกเหมือนปลูกโพยามใหญ่โตจะได้พึ่งพายามแก่เท่าหมายเจ้าฟารับใช้ยามเจ็บไข้หมายเจ้าฟารักษายามเมื่อพ่อแม่สิ้นใจวาชีวาหวังให้ลูกปิดตามเมื่อสิ้นใจโยบางคนก็โชคดีมีลูกแก้วลูกขวัญลูกกรตันอยู่ ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ลืมพ่อลืมแม่ซึ่งเป็นความดีเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตท่านทั้งหลายในทางตรงกันข้ามคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ในอดีตนั้นผลกรรมลงสู่อเวจีมหานรกเช่นพระโมกขลานะ นาดีตชาตินั้นท่านล่วงเกินบิดามารดาบิดามารดาเป็นคนตาบอดเมียของอดีตพระโมคคัลลานะนาดีต์รังเกียจจึงยุให้พระโมคคัลลานะนาดีตนั้นผักบิดามารดาตกจากเกวียนสิ้นชีวิตหลังจากที่พระโมคคัลลานะในสมัยนั้นตาย ก็ดิ่งลุงสี่สู่เอเวจีมหานรกสเสวยกรรมอยู่ในเอเวจีเป็นเวลาช้านานต่อมาก็ออกบวชพร้อมกับภาษารีบุตรสำเร็จเป็นพระรหัน์เลิศในทางมีฤทธิ์มากแต่ก่อนจะนิพพานถูกนักบวชนอกศาสนาที่จ้างวานมาให้มาฆ่าพระโมคคานะ พระโมคคาณนะทราบโดยยานหลีกไปสองครั้งสามครั้งจนในที่สุดครั้งสุดท้ายมาคำหนึ่งนึกอ่เป็นเพราะเหตุใดพวกนักบวชนอกศาสนาจึงติดตามมาลังควานที่จะปองร้ายเราจึงทราบว่ากรรมในอดีตนั้นนั่นคือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ พระโมคคาณะต้องการในกรรมเป็นโหสิกรรมจึงยอมให้โจรทุบจนร่างแหลกเหลวแม้จะโดนโจรทุบอย่างไรท่านก็ไม่นิพานไม่ตายเพราะท่านมีฤทธิต์ต่อเมื่อโจรหลีกไปแล้วพวกกู้ร้ายหลีกไปแล้วจึงประสานร,ร่างหมาเฝ้าพระเจ้าถวายบังคมลาเข้าสู่นิพานนี่ในทางตรงกันข้ามท่านทั้งหลาย มุงคลของชีวิตในวันนี้เป็นความดีที่สูงสุดเราไม่มาวัดก็ได้อยู่ที่บ้านก็สร้างความดีอันนี้ได้นั่นคือการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้มีพระคุณนั่นคือความกตัญญูรู้คุณกตะตะเวทีตอบแทนบุญคุณต่อบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ขอญาตโยมทั้งหลาย ที่ตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาทุกคนทุกท่านจงระลึกเถิดเสมอว่าความกตัญญูรู้คุณกตาเวทีตอบแทนบุญคุณเป็นมงคลของชีวิตท้าที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาอัตมภาพขออันโมทนาสาธุก,การต่อทุกท่านที่อยู่ทางบ้านให้ทุกท่านนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยพรชายทั้งสี่คืออายุวันนะสุขาภระปฏิภา,ธานธนาสารสมบัติจงทุกประการดังอาจตำมภาพระประธานแสดงพระธรรมเทศนามโดยประสงค์ขอยตี่ลวงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการะเชินี้ยะถา,าวาริวาหาปุราปาริปุเรนตีสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเมวะตมิเจตุสภเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโยสยถาสภีติโยวีวัตชันตุสัพโรโควินัสจตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะ อภิวาธนาศีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรมมาวัตันติอายุวันโนสุขังภาลัง